สวัสดีค่ะนี่นีไล่นีราชาค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำไข่เจียวเห็ดโคนนะคะวันนี้ไปเดินดูเห็ดโคนแล้วก็มีเห็ดโคนเกิดมาอีกนะคะ 2-3 ดอกนะคะก็จะทำไข่เจียวให้น้องน้ำแข็งนะคะไปทำกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็มีไข่นะคะไข่3ฟองค่ะเห็ดโคนจ้าสวยๆนะคะ1ดอก2ดอกนะคะแล้วก็มีหอมแดง2หัวนะคะไปหั่นเห็ดโคนแล้วก็หอมแดงก่อนนะคะลูกขารอแม่ก่อนนะคะในครูมีหอยปลาปูเพราะในครูมีหอยปูปลาเย้นี่คือเห็ดโคนที่ได้วันนี้แม่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำใส่จานเอ๊ะใส่ถ้วยจ้าลูกส่วนดอกก็ทำแบบนี้เล็กมันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้สุกง่ายนะคะจ้าลูกจ้าแม่ทำกับข้าวให้หนูใช่ไหมคะน้ำแข็งเป็นเด็กดีใช่ไหมคะลูกน้ำแข็งน่ารักไหมคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็น้ำใส่จานอุ้ยหั่นอีกก่อนนะจะได้ง่ายนะจะได้สุกเป็นชิ้นแล้วก็ทั่วถึงเนาะโอเคเรียบร้อยหอมมากๆเลยน้ำแข็งจะได้กินไข่เจียวเห็ดโคนหั่นหอมแดงปรุงรสนิดนึงก็ตีไข่ให้เข้ากันนี่ค่ะจ้ะจ้าเดี๋ยวแม่ตั้งกระทะรอก่อนแป๊บนึงรอตรงนี้นะไข่นะรอน้ำมันเดือดพอน้ำมันเดือดก็นำไข่เทลงไปในกระทะได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเทลงไปได้เลยเราจะได้ความหวานจากหอมหัวใหญ่ใช่ไหมคะเอ้ยไม่ใช่หอมแดงยืดด้วยน้ำแข็งเป็นเด็กดีใช่ไหมคะรอได้น้ำแข็งรอได้จ้ากระทะร้อนแล้วเดี๋ยวแม่ไปดูกระทะก่อนจ้ากระทะจ้าจ้าลูกเก่งมากๆเลยเดี๋ยวแม่ทำไข่ให้ทำไข่เจียวน้ำแข็งชอบกินไข่เจียวใช่ไหมคะไข่เจียวใส่ผักเยอะๆน้ำแข็งชอบมากๆเลยเฮ้ยไม่ปิดไม่ปิดนะปิดทำไมทำดีๆลูกแกล้งแม่เล่าแกล้งเล่าโคนจ้าแม่ให้แกล้งสุดท้ายก่อนนะคะโอ้เหลืองแล้วเหลืองแล้วกลับเลยโอ้ยเหลืองแล้วกลับเลยกลับเลยจ้ากลับเลยจ้าเละเลยค่ะลูกกลับมาจับนะจ้าทำกับข้าวค่ะ
าไม่เขียนได้อย่างนี้แน่ถ้าน้ำแข็งกินก็พอแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะหอมมากมากเลยแล้วค่ะไข่เจียวเห็ดโคนแน่นี่เลยไข่เจียวเห็ดโคนของน้ำแข็งอะไรอะไรรักแม่ไหมคะรักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองแม่ลูกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย